สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนาฬิกาตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อ Time Max นะครับซึ่งอยู่หน้าผมแล้วนะครับผมกล่องก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับกล่องกระดาษนะครับเรามาเปิดดูกันเลยตัวเรือนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดก่อนนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับกล่องปกติทั่วไปนะครับเก็บก่อนนะครับอันนั้นนะครับคือไทม์แม็กนะครับไทม์แม็กควอตนะครับซึ่งเป็นเรือนที่เล็กๆสวยๆนะครับใส่แบบชิวๆนั่งร้านคาเฟ่ชิวๆนะครับเป็นเรือนหนึ่งเป็นเรือนออกแนวทหารนะครับสายก็จะเป็นสายผ้านาตู้ประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วสายผ้านาตู้เราจะเห็นสอดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่สอดนะครับมันมีสายบัคเกิลตัวนี้นะครับผมก็แบบประมาณนี้นะครับข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับรหัสตัวเดินคือ CR2016 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าตัวเรือนหน้าปัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน้าปัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณพร้อมมิดอายุก็อยู่ที่ประมาณ35นะครับไม่รวมก็อยู่ที่ประมาณ34นะครับ33นะครับตัวสายก็อยู่ที่ประมาณ19นะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสวยริมสวยมากนะครับใส่แบบชิวๆง่ายๆนะครับผมวันแบบวันไหนแบบว่าเบื่อๆใส่แบบตัวแพงๆก็ใส่ตัวนี้นะครับแนวลำลองนะครับผมสวยๆนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นข้อก่อนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งใครแบบว่ามีงบไม่พอถึงตัวแพงๆก็ผมแนะนำนะครับเป็นตัวนี้นะครับแบบแนวทหารแนวมิลิเตอรี่นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ